อีกไม่ถึงสัปดาห์จะเป็นศึกเลือกตั้งชี้ชะตาประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่างพุ่งเป้าลงพื้นที่หาเสียงในรัฐที่ยังไม่สามารถคาดเดาผลการเลือกตั้งได้หรือสวิงสเตท27ตุลาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าหาเสียงในรัฐวิสคอนซินย้ำโจไบเดนไม่เหมาะสมเป็นประธานาธิบดี But he doesn't want to be president. One thing about this job, you gotta want it. You gotta want it. This is tough. This is tough.วันเดียวกันสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เดินหน้าหาเสียงทางตอนใต้ของรัฐเพนซิลเวเนียพื้นที่ที่ทั้งทรัมป์และโจไบเดนต่างลงหาเสียงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา I'm never going to give up. You know, Mr. President, you have to have a little bit of shame, just a little bit of shame, because people are dying.แม้จำนวนพื้นที่สมรภูมิชี้ขาดการเลือกตั้งหรือสวิงสเตทอาจจะเปลี่ยนไปตามการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่6รัฐที่ถูกจับตาคือแอริโซนาฟลอริดามิชิแกนเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาและวิสคอนซินระบบการเลือกตั้งสหรัฐไม่ใช่การลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแต่เป็นการเลือกกลุ่มคนที่จะมาเลือกประธานาธิบดีแทนเรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College จำนวนคณะผู้เลือกตั้งมาจากจำนวนส.ส.ที่ต่างกันไปตามจำนวนประชากรแต่ละรัฐบวกกับจำนวนวุฒิสมาชิกรัฐละ2คนรวมเป็น538คนดังนั้นตัวเลขอย่างน้อย270เสียงจึงเป็นตัวเลขสำคัญที่จะชี้ขาดว่าใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรัฐส่วนใหญ่ใช้ระบบ Winner Takes All หรือผู้ชนะกินรวบผู้สมัครที่มีคะแนนมหาชนสูงกว่าในรัฐใดรัฐหนึ่งจะกวาดคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้งในรัฐนั้นทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่ผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมามีกรณีผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแพ้คะแนนมหาชนแต่กลับได้รับเลือกเป็นผู้นำสหรัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้จากประชากรมากกว่า257ล้านคนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราว240ล้านคนขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้ว69ล้านคนและคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์สูงถึง150ล้านคนหรือราว 65% ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรของสหรัฐเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ1ใน10ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกศูนย์วิจัยพิวระบุว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่สนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่เชื่อแนวคิดอเมริกาเหนือกว่าชาติอื่นและพบว่า 77% ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่สนับสนุนนโยบายของทรัมป์นี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ทีมหาเสียงของทรัมป์เร่งหาเสียงกับกลุ่มเยาวชนและ1ใน10ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้คือกลุ่มผู้อพยพที่ได้สัญชาติอเมริกันการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประชากรศาสตร์ทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันผิวขาวลดลงขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกมีจำนวนเพิ่มขึ้นและอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คุมเกมการเลือกตั้งในครั้งนี้ชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน